จัดการไฟป่าได้แล้วชวนไปปลูกพืชกันต่อนะครับแต่คําถามคือทําเกษตรผสมผสา,านอย่างไรให้มีกินมีขายตลอดทั้งปีผมเชื่อว่าคําถามนี้หลายคนอยากรู้นะครับวันนี้พาไปดูตัวอย่างของกเกษตรกรรายหนึ่งอยู่ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่เขาใช้วิธีการปลูกสลับทั้งไม้ยืนต้นแล้วก็พืชระยะสั้นแน่นอนนะครับว่าจริงๆเทคนิคเขามีมากกว่านั้นตามไปดูกันครับ ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งไม้ยืนต้นรวมถึงพืชระยะสั้นรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันถือเป็นแหล่งอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้กับนายบุญธรรมทับทิมศรีชาวบ้านที่ตำบลทับกิดใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ตัดสินใจเลิกปลูกพืชเชิงเดี่ยวและหันมาปลูกสวนป่าแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรักชากาลที่เกเรื่องการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ซึ่งในภาวะค่าครองชีพสูงจากโควิด19แบบนี้สินค้ามีราคาแพงแต่คุณบุญธรรมบอกว่าครอบครัวไม่ได้รับผลกระทบเลยครับแปลงผักเช่นะมะกอรพริกสวนมะเขือปลูกแทรกใน,ในนั้นแล้วก็จะมีพวกตไะไคร้สามารถที่จะเอาอผลผลิตตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายในสวนป่า ที่กว่าเราจะได้ผลผลิตตรงนั้นขณะที่นางนิชาพัฒน์มูสิกวงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่พ่วงในการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าขาล้อยฟังแบบนี้นะครับว่าถ้าไปดูพื้นที่เกือบร้อยไร่ของคุณบุญธรรมเนี่ยปลูกต้นไม้แบบผสมผสานไม้แต่ละต้นก็จะเอื้อประโยชน์ต่อกันนะครับปลูกกล้วยเพื่อเป็นร่มเงาในช่วงที่ต้นไม้อื่นๆยังมีขนาดเล็ก ในขณะที่การปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนก็ไว้กินไว้ใช้กันได้ไม่ต้องออกไปหาซื้อจากภายนอก แล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นปูนาเอยไก่ไข่เป็ดห่านกระจายไว้ตามจุดต่างๆของสวนก็จะเป็นแหล่งอาหารได้เช่นกันสวนป่าของคุณบุญธรรมตอนนี้แม้ว่าจะทํามาประมาณ4-5ปีแต่ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็เห็นว่ามันให้ผลได้ดีจรงิงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็เก็บไปให้กับลูกหลานยามกเกษียณอายุได้ตอนนี้ก็เริ่มมีชาวบ้านทําตามแล้วก็แวะเวียนมาดูนะครับตอนนี้คุณบุญธรรมมีการเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ต่อยอดให้กับชาวบ้านด้วยครับ